สวัสดีเรานักประจนภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอพักเรื่องบาสปอนไปก่อนนะเพราะถ้าเกิดว่าเอาแต่เรื่องบาสปอนนะครับผมว่าจักรวาลน,นี้เนี่ยมันคงไม่ต้องไปไหนกันแล้วแหละกวนเวียนเจกันเรื่องนี้นครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสิ่งมีชีวิตนะครับที่ ว่ากันว่าเป็นขวัญใจมหาชนของชาวดันเจียนแอนดราคอนใช่ครับตัวปกคลิปเลยนั่นก็คือผู้ดูดกินวิญญาณ m ม f r เฟเยอร์ซึ่งมันไม่ใช่ m ม f r เฟเยอร์ในจกักรวาลสเตจิโติงแต่อย่างใดนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึง m ม f r เฟเยอร์กันเมื่อครั้งหนึ่งได้มียานอาวกาศพลังจิตมายเมืองยาวทาณภนะูมิภาคซอร์ทโคดผู้คนนั้นต่างก็วิ่งหนีกันอนละมานได้ในขณะนั้นเองขอขอหอคอยส่งสัญญาณนั้นก็ได้ถูกทำลายโดยยานลบลำนี้ ก่อนหน้าที่เขาจะได้ส่งข้อความรายงานเสียได้ำํำผู้คนที่อาศัยอยู่เบื้องล่างนั้นไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้มันคืออะไรเราผู้คนนั้นไม่สามารถหลบหนีจากชะตากรรมของเขาได้หลายคนนั้นได้ถูกหนวดของยานลำนี้นั้นลากขึ้นไปบนยานและเพื่อที่จะให้เข้าใจของที่มาของยานลำนี้เรามาทําความรู้จักกับเจ้าของยานลำนี้ก่อนดีกว่าเจ้าของยานลำนี้นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตนักดูดกินวิญญ,ญาณที่เขาเรียกกันว่า My f r e y e r ผู้ที่ได้ท่องไปทั่วทั้งจักรวาลและทําการกดขี่พอพันที่ชั้นฉลาดนับ ในยุคสมัยปัจจุบันนี้จะไม่มีผู้ดูดกินวิญญาณเหล่านี้อยู่แล้วก็ตามแต่ว่าความแข็งแกร่งของมันนั้นสูงกว่าสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดกว่า90%มันยังเป็นผู้ดูดกินวิญญาณรายใหญ่ในจักรวาลอีกด้วย m y f r a y e r นั้นเป็นตัวตนที่แปลกประหลาดซึ่งทําการกัดกินสมองของสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดและภายใต้สมองรูปลักษ์ปลาหมึกของพวกมันนี้นั้นหนวดลายเส้นของพวกมันนั้นสามารถช่วยให้ m y f r a y e r รับรู้ถึงสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดที่อยู่ใกล้เคียงได้หหนนนนวววดเเลลล่่่าาาาาาาีีีี้้้ััสสสมมมมรรรถบคูึกแะยใจจจทือองงขิิชต ไมเฟลเยอรจะไปที่ต้องกินสมองของสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดเพื่อรักษาชีวิตของพวกมันใน,นในเวลาเดียวกันนั่นเองยามที่มันนั้นได้กินสมองเข้าไปนั้นทําให้สัตว์ประหลาดวิญญาณตัวนี้นั้นมีความสุขเป็นอย่างมากและสามารถเพิ่มพลังทางวิญญาณให้กับพวกมันได้อีกด้วย แต่นอกจากความแข็งแกร่งของหนวดแล้วนั้นทักษะทางร่างกายของมันนั้นค่อนข้างอ่อนแอพลังจิตที่ทรงพลังของมันนั้นยังห่างไกลจากลักษณะทางกายภาพของพวกมันแต่ในแง่ระดับพลังวิญญาณนั้นถือว่าอยู่ในระดับที่สุดยอดเอามากๆและพลังวิญญาณคืออะไรโดยทั่วไปแล้ว My ฟเรยเนั้นเป็นสัตว์ตลาดพลังจิตที่สามารถปลดปล่อยเวทมนต์ออกมาได้ผ่านพลังจิตของพวกมันโดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบในการร่ายเวทมนใ,นใดๆก็คือว่าเหล่าจอมเวทน,นะครับจำเป็นที่จะต้องร่ายเวทมนต์สักพักหนึ่งนะถึงจะสามารถใช้คาถาได้แต่ในขณะเดียวกันผู้ใช้พลังจิตยอย่างไ y f เรยเอร์นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องร่ายครับสามารถสั่งการแล้วก็ใช้ได้เลย และท่าโจมตีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอสุรกายวิญญาณตัวนี้นั่นก็คือ my burst ซึ่งจะเป็นการสร้างความเสียหายหแก่จิตวิญญาณของศัตรูโดยตรงและจะทํำให้ศัตรูนั้นตกอยู่ในการหวาดผวาและจะทําให้ตัวศัตรูนั้นหมดสภาพไปเองสัปปะาดตัวนี้นั้นมีพลังจิตที่ทรงพลังตั้งแต่เกิด อย่างไรเสียก็ตามตัวของพวกมันทุกคนนั้นจะเป็นที่ต้องฝึกฝนพลังจิตอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของพวกมันเพื่อที่จะไต่เข้าสู่ระดับสูงแต่ในขณะเดียวกันม y f เฟ y e เยอร์ er นั้นก็ยังมีบทบาทหลากหลายในชีวิตของพวกมันโดยทั่วไปแล้วพวกมันนั้นเป็นนักวิชาการที่มีความอยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอไม่แปลกใจเลยว่าในรูปส,สถานโบราณหลายแห่งนั้นการใช้เวทมนต์ของม y เฟเยอร์หลงเหลือเอาไว้หรือบางทีก็อาจจะเป็นสถานที่ซ่อนเวทมนต์ของม y เฟ y e เยอร์เอง พลังจิตท,ที่เต็มเปี่ยนไปด้วยประสิทธ,ธิภาพของพวกมันนั้นสามารถควบคุมมนุษย์คนแคระและเอลด้วยการโบกมือของพวกมันสามารถควบคุมจิตใจสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดเหล่านี้ได้และกำจัดจิตใจของพวกเขาได้โดยตรงได้มีข่าวลือว่าแท้จริงแล้วมา์เฟเออร์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากอนาคตในโลกที่กำลังจะถูกทำลายหรือบางทีก็มีทฤษฎีที่ว่ามา์เฟเยอร์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงในจักรวาล ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของการวิวัฒนาการของชีวิตในจัก,กรวาลหรือบางคนก็คิดว่าแท้จริงแล้วมเฟเยอร์นั้นแต่เดิมนั้นเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่เนื่องจากการใช้พลังจิตมากจนเกินไปจนทำให้รูปร่างของมนุษย์เหล่านี้นั้นเกิดบิดเบีย้ยวแ,และกลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาดและพวกเขานั้นจะสามารถดำรงชีวิตได้ก็ต่อเมื่อต้องกัดกินสมองเพียงเท่านั้นโดยทฤษฎีที่พบบ่อยกันมากที่สุดนะครับก็คือว่าแท้จริงแล้วไอ้พวกมเฟเยอร์นี่มันเป็นสัตว์ประหลาดครับที่มาจากอินเนอร์เพลนโลกแห่งาตนน่นเอผม ว่ากันว่าในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีของมันนะครับค่อยๆพัฒนาไปถึงช่วงที่เหมาะสมแล้วมันนั้นก็ค่อยลาทิ้งอินเนอร์เพลนนะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตบนพื้นผิวแทนและขยายไปสู่ดวงดาวต่างๆแม้ว่าจะมีความเขียนที่แตกต่างกันครับสลับที่มาของ My f r a y e r แต่ยังไงเสียก็ตามมันนั้นก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอใดๆที่จะสนับสนุนว่าแท้จริงแล้วประวัติศาสตร์ของผู้มันนะั้นเป็นมาอย่างไร ประวัติศาสตร์ของพวกมันนั้นอาจจะยาวนานเกือบเป็นนิรันดร์แล้วก็เป็นได้ซึ่งประวัติศาสตร์ของพวกมันนั้นก็ไม่ได้รการบันทึกตามธรรมชาติแต่อย่างใดครับเนื่องจากว่าว่ากันว่าหลังจากที่อาณาจักรของพวกมันนั้นได้เริ่มสลายลงเหล่ามาเฟเยอร์ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ระดับสูงนั้นก็ได้ถูกเหล่ามาเฟเยอร์ผู้ที่มีพลังจิตแข็งแกร่งกว่าครับสังหารไปโดยทําให้ไม่มีใครรับรู้แหล่งที่มาที่ชัดเจนของพวกมันในชุมชนของมาเฟเยอร์นั้นพิเศษเป็นอย่างมากพวกมันนั้น ซึ่งมาสเตอร์เบรนนั้นมักจะอยู่ใต้ดินของชุมชนของพวกมันมาสเตอร์เบรนนั้นคือสมองขนาดยักษ์ที่แช่อยู่ในสระน้ำที่ค่อนข้างเข็มมันน่าจะส่งกระแสจิตไปยังมายเฟเยอร์ตัวต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือในขนาดเดียวกันมันก็สามารถสื่อสารกับมายเฟเยอร์ทางจิตวิญญาณหลายตัวได้มาสเตอร์เบรนนั้นมีความคิดเป็นของตัวเองหรือบางที่ก็จะเรียกมันว่าเอลเดอร์เบรนนะครับแต่ผมจะเรียกมาสเตอร์เบรนไว้ก่อนนะแม้ว่าพลังทางวิญญาณของมายเฟเยอร์ในด้วยตัวของมันเองนั้นจะสามารถไไไตต่เต่เเ้้้าา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 ขปยยยััังงจจุุดดดดดสสสูโมมมกกพวนรรถหหอ ด้วยตัวของมัมนเองได้โดยไม่ยากแต่ในขณะเดียวกันเรล่ามายเฟยเอร์ทั้งหมดนั้นจะเป็นที่ต้องเชื่อฟังมาสเตอร์เบนอย่างสมบูรณ์และมาสเตอร์เบนนั้นจะเป็นผู้ครอบงําเหล่าม y f เฟ e r เอร์ทั้งหมดอีกด้วยเพราะว่ามาสเตอร์เบนนั้นจะมีส่วนสําคัญอย่างมากในการสืบพันธุ์ของม y f เฟย์เอร์ซึ่งนี่มันเป็นพิธีกรรมที่มีความซับซ้อนโดยทั่วไปแล้วนะครับระบบการสืบพันธุ์ของม y f เฟยเอร์นีจ่จะผ่านสีมีชีวิตนะครับตัวหนอที่คล้ายลูกออดเนี่ยครับ โดยรูปร่างของมัน,นครับมันก็จะเหมือนลูกอสทั่วไปเลยแต่ว่ามันนั้นจะมีปากแหลมคมซึ่งที่มาของลูกอสเหล่านี้ครับก็มาจากตัวไมล์เฟเยอร์เองโดยทั่วไปแล้วสัตว์ประหลาดไมล์เฟเยอร์นั้นจะออกลูกอสมา2ตัวในช่วงชีวิตของมันซึ่งซึ่งมันนั้นก็จะนําลูกอสนะครับไปวางเอาไว้ในบ่อที่มาสเตอร์เบนนั้นลอยอยู่นั่นเองครับผมและหลังจากที่มาสเตอร์เบนนะครับทำการถ่ายทอดพลังจิตของมันนะครับลงไปในลูกอสแล้ว หลอม y มลเฟเยอร์นะครับก็จะนําลูกออนั้นขึ้นมาจากสะนะครับแล้วก็เฟยเยอร์นะครับก็จะฝังลูกออนนี่ครับ้าไปในหัวของสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดนะแล้วก็จะเปลี่ยนให้สิ่งมีชีวิตน,นี้ครับกลายเป็น m ม f ์เฟ r เยอร์ภายใน1วันนั่นเองครับผมซึ่งไอการเปลี่ยนภายใน1วันเนี่ยครับมันจะเป็นที่จะต้องใช้พลังจิตด้วยนะครับก็คือว่าไมล์เฟเยอร์จะเป็นที่ต้องใส่พลังจิตเข้าไปด้วยและจะทําให้เกิดการเล่งปฏิกิริยานั่นเองครับผมไม่ใช่นั้นแหละก็การเปลี่ยนนนัั้มกกก็อจจ็ออออาาจะวไ่รีบคบซซื บางทีร่างกายมันก็แบบมีอุปสรรคไงอะไรประมาณนี้ครับกระบวนการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะยาวนานถึง1ปีเลยก็เป็นได้และหลังจากเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงนะครับกระดูกของเหยื่อนั้นก็จะกลายพันธุ์ผิวหนังก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสีม่วงอวัยวะภายในนั้นก็จะถูกหลอมละลายจากนั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยอวัยวะที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ผิวหนังทั่วทั้งร่างกายนั้นก็จะถูกปกคลุมด้วยเมือกบางๆและกลายเป็นไมเฟเยอร์ซับประหลาดผู้ดูดกินวิญญาณอย่างสมบูรณ์กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ค่อนข้างเจ็บปวดเป็น และแน่นอนว่าไมล์เฟเยอร์นั้นไม่สนใจว่าเหยื่อนั้นจะเจ็บปวดถึงเพียงใดและไมล์เฟเยอร์แรกเกิดนะครับจะไม่สามารถสืบทอดความทรงจำในใดของร่างต้นได้ แต่มันนั้นจะมีพลังจิตที่แข็งแกร่งขึ้นเลยซึ่งพลังจิตของพวกมันนั้นก็จะเติบโตไปเรื่อยๆตาราบใดที่พวกมันนั้นยังคงฝึกฝนซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับเหล่าเหยื่อที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมาในช่วงแรกๆนะครับจะกลายเป็นทาตก่อนนะเนื่องจากว่าพวกมันนั้นมีเนื่องจากว่าพวกมันนั้นจะแบ่งชนชั้นตามพลังจิตนั่นเองครับผมยิ่งพลังจิตอ่อนแอเท air, ่าไหร่มันก็จะยิ่งอยู่ชนชั้นล่างนั่นเองครับผมเป็นแรงงานนะแต่ถ้าเกิดพลังจิตแข็งแกร่งขึ้นเพื่ออะ,ะ,ะไรนะมันนันจะมายงงไก็คือ ว่า My f ์เฟ r เยอนะครับจะทําการติดต่อผ่านในหน้าครับในการซื้อธาตุดาร์เอลมาเพื่อที่จะสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับผมโดยพื้นฐานแล้วอันนี้จริงการค้าธาตุนี่ครับเป็นสิ่งที่ต่อต้านนะในจักรวาลดิัมจิตแอนดากอนซึ่งหลังจากซื้อธาตุดาร์เอลมาแล้วนะครับบางทีพวกดาร์เอลมันก็ต่อต้านใช่ไหมครับแต่ My f ์เฟ r เยอครับมีพลังจิตเพียงพอนะที่จะสามารถควบคุมเหล่าธาตุเหล่านี้ให้มันเชื่อฟังได้นั่นเองครับผมโดยไร้การต่อต้านนั่นเองซึ่งในจกักรวรรดทีัมจิตแอนดากอนนะคร แต่ว่าส่วนใหญ่นะครับไมล์เฟเยอร์ที่มันไปเกี่ยวข้องในเรื่องราวมากมายนี่มันจะเป็นไมล์เฟเยอร์ที่พนเนจรนนั่นเองครับผมซึ่งไมล์เฟเยอร์ที่พนเจนจรเหล่านี้ครับมันก็อาจจะเกิดจากการที่ตัวมันเองนะครับไม่ปฏิบัติตามกฎของชุมชนของพวกมันนะหรือว่าทาการฝึกฝนเวทมนต์ลึกลับโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนั่นเองทําให้เหล่าไมล์เฟยเยอร์พเนจรเหล่านี้ครับจะถูกขับออกจากเผ่าพันธุ์ของพวกมันนะและถูกตัดขาดจากมาสเตอร์มาและจะถูกตัดขาดจากมาสเตอร์เบนโดยสมบูรณ์ และพวกมันนะครับจะเป็นที่จะต้องพึ่งพาวความแข็งแกร่งของตัวพวกมันเองครับในการอยู่รอดในโลกภายนอกหลีกเลี่ยงการตายของมันด้วยพลังจิตของพวกมันเองและจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับไม f a เฟ r เยอร์อีกมากมายและเรื่องราวของไม f a เฟ r เยอร์นะครับก็ยังมีอีกมากมายแต่วันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังนะวันนี้เอาเป็นเพียงเท่านี้ก่อนก่อนจากกันไปนครับผมอยากทราบความเห็นของทุกคนเกี่ยวกับไมเฟย์เยอร์สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนในเพียงนี้ก็ไปโอกาสหน้าสวัสดีครับ